เวอร์ชันฮูฟ The Hangman โคตรเพชฌฆาตประเทศบราซิลและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขานะฮะสาวๆเตรียมเสียงกรี๊ดเอาไว้ได้เลยนะฮะเพราะวันนี้จะมาต่อยโชว์หญิงนะฮะนี่เป็นนักมวยไทยสัญชาติฝรั่งเศสครับแต่มีสายเลือดมวยไทยมาแต่กำเนิดนะฮะหน้าอ่อนแต่เชิงมวยไม่อ่อนนะฮะก็เสียงตบมือต้อนรับไอ้หนูอัจฉริยะลีโอปินโตหนูอัจฉริยะประเทศฝรั่งเศสกับทางด้านของการแข่งขันในซุปเปอร์ไฟท์ครับ59กิโลกรัมครับนอกรอบครับเมื่อสักครู่เราได้ดูฟ้ามงคลผ่านเข้ารอบไปแล้วครับครับมาดูลีโอปินโตพบกับเจฟเฟอร์สันวูฟจากบราซิลครับนักชกมุมขาวนะครับเจฟเฟอร์สันวูฟนี่อายุเพียง23ปีเท่านั้นเองครับน้ำหนัก59กิโลกรัมชกมาทั้งหมด52ไฟท์ชนะ39แพ้11เสมอ2ครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์สำหรับคู่นี้ครับครับแล้วก็ทางด้านของมุมดำครับลีโอปินโตครับไอ้หนูอัจฉริยะก็เกิดที่ฝรั่งเศสนะครับที่เมืองตูลูสแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยใต้ล่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดสัญชาติใดมาอยู่เมืองไทยก็ล้วนแล้วแต่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีความสุขแน่นอน173ซมครับสำหรับเพลงที่เปิดตัวนะครับผม20ปีครับอายุของเขาไม่ต้องบรรยายมากฮะเปิดตัวฉันรักเมืองไทยแล้วอยู่เมืองไทยหลายปีนี่อยู่มา10กว่าปีแล้วมาใหม่ๆนี่มาอยู่ซ้อมอยู่ค่ายจ็อกกี้ยิมนะผมเคยครับไปคุยกับเขาครับคุณสมรักครับพูดไทยชัดกับผมอีกครับโอ้ชัดฮะตอนนี้นอกจากฉันรักเมืองไทยยังรักสาวไทยด้วยฮะวันนี้สาวไทยมาเป็นกระบวนเลยคนไทยน่ารักครับคนไทยน่ารักเอามาดูการร่ายรำทั้งคู่บนเวทีนะครับนี่ครับนี่นะครับลีโอปินโตคุณพ่อนี่คุณพ่อชื่อเซ็งแล้วก็ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นปินโตครับวันนั้นหิวข้าวหิวข้าวปินโตมาไปวัดหิวหนักทำไมฮะหิวข้าวจนตาลายไปคว้าอะไรปินโตเลยถามหลวงพ่อวัดอีดอะไรเนี่ยวัดอีดมันคืออะไรมันคืออะไรพ่อตอบว่าปินโตเลยโอ้ดีใจมากเปลี่ยนเลยจากเซ้งเป็นปินโตเลยครับผมโอ้โหคิดได้ยังไงนึกว่าเขาคลอดมาแล้วคว้าปินโตมาด้วยพูดถึงมวยต่างประเทศตอนนี้วันนี้ก็มีนี่ภูเก็ตเป็นไง
จัดมวยฝรั่งต่อยประจำเลยบางหยานบางหยานยงยุทธเอ็มยูเดนนะครับแล้วก็วันนี้มีจัดมวยที่ภูเก็ตด้วยนะที่สนามมวยบางนาดูการไหว้ครูซะก่อนครับนี่ของเจฟเฟอร์สันบูฟวันนี้พี่5แถวข้างหลังพี่อ้นมวยสยามไปนะครับผมไปนะแต่ไม่ได้ชกนะกลางวันไม่ได้ชกแต่ว่ากลางคืนให้บางหยางหาคู่ชกให้อยู่อ๋อครับไอเราก็อยากไปแต่ไม่ชวนโอ้โทรชวนผมแต่ช้าแล้ว ผมเพิ่งลงเครื่องมาครับผมเอาละครับมาเดินพลังมาถึงคู่นี้ครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับไม่เกี่ยวกับมวยรอบนะครับเจฟเฟอร์สันวูฟจากบราซิลเจอกับลีโอปินโตจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าพูดไทยชัดแจ๋วครับมีคุณพ่อขึ้นมาถอดมงคลนะครับผมอยากจะถามเจฟเฟอร์สันวูฟนะครับว่าเขาแขวนพระอะไรนี่เป็นคนชาวต่างชาติชาวบราซิลแต่ว่าแขวนพระด้วยถ้าให้ผมเดาพ่อรอดแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดไม่รอดนะฮะโหดมากนะครับลีโอคนนี้เห็นหน้าตาแล้วชะม้อยรูปหล่อเงี้ยพอชกเนี่ยโหดมากผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแขวนครับเป็นพระแนวพุทธคุณมหาอุดคือเหนียวคือตอนนี้นะครับต่างชาติมาเนี่ยเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแล้ววัฒนธรรมด้วยโดยเฉพาะครูบาอาจารย์เนี่ยสังเกตไหมนะทุกศาสนาต้องมีการบ้านครูก่อนมาดูฮะไอ้หนูอัจฉริยะอะไรนะลีโอปินโตนี่ฮะกรรมการผู้ชี้ขาดในคู่นี้นะครับกรรมการชยุทธวรกฤตนิพพิโชตครับให้คะแนน3ท่านมีสิริชัยวัฒนพยาเสมาทิพย์ธีรีและก็อรุณกุพุทธชาติลีโอปินโตนี่เป็นนักมวยที่มาชกลุมพินีครั้งแรกเนี่ยเตะก้านคอนักมวยไทยล้มหลายรายแล้วคือได้รางวัลศิลปะยอดเยี่ยมของเวทีมวยลุมพินีเลยผมชักจะสงสัยละไอ้นักชกจากบราซิลนี่ทำไมฮะมาจากบราซิลหรือว่ามาจากแถวซอยนานาครับบางคนถามมาครับเอ๊ะมาจากบราซิลหรือว่าเพื่อนบ้านเรากัมพูชาหรือเปล่าคนนี้มาจากบราซิลครับบินตรงมาเลยนะฮะดูฮะพอรู้ว่าเขาจะหาปุ๊บกระโดดข้ามขาเลยนะฮะเหลี่ยมจัดมากลีโอของอาวุธจะเนียนมากรูปมวยสวยหน้าตาหล่อนะตั้งตั้งตั้งไล่แขนตั้งขาดีด้วยนะครับเล็กกว่าครับเล็กกว่าครับทางด้านของลีโอปิโตครับแข้งขวาครับนักชกจากบราซิลบังนี่บังนี่ไม่ได้กินเลยฮะไม่ได้กินแล้วครับเพราะบังนี่บังสนิทเลยบังมิดหน้าแข้งซ้ายครับของอาวุธเนียนฮะถ้าเป็นมวยนะครับลีโอปิโตก็เป็นมวยจังหวะฝีมือและมวยจังหวะ2นะครับไม่การตั้งการการจ้องมวยนะครับไม่นี่เขายังไม่เร่งอ่ะถ้า3ยกเขาแพ้หรือว่าถ้ายกนึงเขาแพ้เขาเร่งเนี่ยเพราะเขาเร่งเขาน่ากลัวมีหมัดมีเท้ามีแบบหัวใจเกิน 100% นะคือเร่งยังไงก็ได้อย่าให้พลาดไปโดนศอกถ้าเกิดเวอร์อย่างเมื่อสักครู่นี้ลีโอก็ลีโอนะครับแม่แต่ลูกนี้ครับโอ้ถูกใจกองเชียร์เลยครับถูกใจสาวๆลูกนี้ต้องบอกครับว่าทั้งเจ็บทั้งเขินนะครับแข้งซ้ายครับลีโอเฮ้ยแข้งขวาครับโดนฟันตอกต้องระวังครับต้องระวังขวาตั้งขาไว้ลีโอเป็นห่วงแทนนะเป็นห่วงหน้าตาหล่อเหลาฮะเดี๋ยวหาตัวมวยหล่อไม่มีแล้วเมื่อก่อนผมชกมวยอายุ8ขวบผมก็หน้าตาอย่างนี้แหละครับทำไมอ๋อตอนชกมาเยอะชกมาเยอะหน้ายับหมดเลยเนี่ยฮะลีโอนี่หน้าตาสงสารมากอุ้ยเนี่ยๆๆๆลีโอเดินครับกระแทกหมัดขวานำเจฟเฟอร์สันครับไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายแล้วลีโอฮะลีโอไม่ง่ายครับมัวประมาทนี่ครับสวยลูกนี้เป็นลูกที่ถนัดแล้วก็สวยงามดึงจังหวะ2แล้วหัวแข้งขวาแล้วดึงไม่เยอะด้วยนะครับดึงนิดเดียวครับลูกกินเปล่าเรียกลูกกินเปล่าลูกนี้สมรักเก่งมากมากโอ้ผมเก่งมากเลยดึงนิดเดียวหมดยก1ครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันต่อครับไทยไฟ2013ครับนี่เป็นการแข่งซุปเปอร์ไฟท์นะครับไม่เกี่ยวกับมวยรอบครับนี่เป็นภาพช้าๆชัดๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นในยกแรก นี่ฮะดึงจังหวะ2สวยงามลีโอปินโตครับมาดูยกที่2ครับว่าการแก้ทางมวยของลีโอปินโตนี่จะทำอย่างไรบ้างความสนุกความมันไม่ได้อยู่บนเวทีนะครับไม่ได้อยู่บนเวทีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นทางรายการไทยไฟส่งมาที่4838166 4838166เสียค่าส่งครั้งละ6บาทครับมีของรางวัล10รางวัลจากกระเป๋าเดินทางจากอีซูซูนะครับมูลค่ารางวัลละ 3,000 บาทครับเริ่มนะยกข้อความมาได้เลยนะครับลีโอคงเน้นเต็มที่ครับประมาทไม่ได้ครับลีโอฮะ
อันนี้ครับต้องอาศัยชั้นเชิงที่ความฉลาดเนี่ยนะฮะไอ้เน้นหลบเลี่ยงให้ดีฮะลีโอครับไอ้โอ้โหลูกนี้สวยครับสำหรับลีโอผมมองว่าออกแข้งซ้ายยาวๆได้เปรียบนะครับถ้าวงในเราเป็นตัวเล็กเห็นได้ชัดเลยเนี่ยฮะออกแข้งยาวๆดึงจังหวะอย่างนี้ฮะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับลีโอกระแทกมาซ้ายเจฟเฟอร์สันก็ไม่เดินนะครับเดินก็เดินไม่จริงครับอ้าวไนครับไนพยายามตั้งขาไว้อ้าวตีเข่านี่แหละครับตีกันไม่ได้ผู้กรรมการแยกทันทีครับนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟท์แข้งซ้ายครับลีโอฟังนะโยโย่ดีฮะลีโอต้องเอาความฉลาดขึ้นมาฮะอาศัยความเร็วความฉลาดขึ้นมาเน้นครับไล่แขนตีไล่แขนตีหนอดซ้ายโต้ครับเจฟเฟอร์สันลีโอมาซ้ายกรรมการแยกครับทั้งคู่ยังอยู่กลางเวทีนี่ครับลีโอมีแข้งซ้ายเนี่ยครับในครับในแม่พยายามแต่ยกครับกรรมการบอกว่าไม่ต้องยกเดี๋ยวเหนื่อยเดินเข้าหาบ้านแล้วครับลีโอเตะหลุดครับโอ้แกหลุดอีกแล้วครับนี่แหละครับอย่างที่บอกครับว่าลีโอนี่สายตาดีดึงจังหวะนิดเดียวครับเตะจังหวะ2ลูกนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็ได้คะแนนได้อย่างดีเลยนะครับครับนอกจากหน้าตาดีแล้วยังสายตาดีด้วยครับตอนนี้เริ่มจะจับทางได้แล้วครับจับจังหวะได้แล้วครับชอบลีโอครับนะฮะเริ่มดวดแข้งหนักๆเน้นเนื้อเริ่มเป่าปาเลยครับฝ่ายขาวเจอแข้งเนื้อลีโอเริ่มได้ใจครับนี่ฮะจังหวะได้จังหวะ2เริ่มดึงจังหวะได้เบียดไปป๊อบเดี๋ยวยกหน้าต้องมีก้านคอฮะลีโอเตะก้านคอเก่งฮะครับลีโอเนี่ยจะต้องให้คุณสมรักไปเทรนหน่อยยกหน้าต้องโชว์แล้วครับแต่ว่าแม่จะโชว์ก็โชว์ได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าเจฟเฟอร์สันนี่เป็นมวยแล้วครับดูครับไล่แขนดีครับกระทุ้งเข่าขวาเจฟเฟอร์สันจะมองจำเรืองมองเวลาครับนี่แกสักเสือเพ่นบริเวณหน้าอกนะครับไม่รู้จะเพ่นไปไหนไม่รู้ตอนนี้เสือตัวนั้นเปลี่ยนไปแต่ยกแรกแล้วครับโดนแข้งโอ้ยหมัดขวาครับต้องระวังศอกด้วยครับลีโอการให้ดีตั้งการให้ดีนี่ครับแข้งซ้ายออกแข้งได้สวยงามครับสำหรับลีโอปิโตนี่อาวุธที่ทำได้สวยงามก็น่าจะทำต่อเนื่องนะครับสวยแม่พยายามจะกวาดล่างครับจังหวะไม่ได้ตัวเล็กกว่าวันนี้เสียบเสียบมุ่งว่างครับเหมดยกครับหมดยก2ครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งไทยไฟ2013นะครับรอบซูเปอร์ไฟท์ครับต้องขอบพระคุณในด้านของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับคุณสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขันและคุณนพพรวาทินครับประธานจัดการแข่งขันครับครับเมื่อกี้ก็เห็นนะครับผู้บริหารอีซูนี่ลุ้นตัวโก่งเลยนะครับลูกที่จังหวะของลิโอดึงเตะจังหวะ2ได้อย่างสวยงามนะครับคือที่ลุ้นนี่กลัวว่าจะดึงไม่พ้นนะครับถ้าเกิดดึงไม่พ้นปุ๊บโดนเต็มแข้งครับถูกต้องครับเอาละฮะมาถึงเดินทางมาถึงยกสุดท้ายยกที่3ของซุปเปอร์ไฟท์ลีโอปินโตแข้งหน้าใช้งานได้ดีครับสำหรับลีโอฮะแข้งหน้าไอ้ล็อกระวังศอกอุ้ยไอ้โอ้มีสะดุ้งนะครับลีโอครับโดนศอกขวาเมื่อสักครู่ครับศอกงัดแล้วครับแข้งซ้ายครับจับได้เกี่ยวได้ครับหายท้อลงไปเตรียมดีเลยครับนักชกบราซิลเองก็แก้ทางมวยด้วยการเดินเข้าหาปล้ำตีเข่าแล้วก็ฟันศอกนะครับแต่ลิวเราก็รู้ทันเพราะว่าทำไมยังไล่ตีศอกรู้ไหมครับอิจฉาอิจฉาในความหล่อครับคือการฟันฮะเล็งไปที่สันดั้งครับเล็งไปที่สันดั้งโดนนะเดินเข้าหาครับเจมส์สันโอ้ยงัดศอกซ้ายก่อนโอ้ยโดนสับศอกขวาครับต้องกดทางครับพีโอฮะแข้งซ้ายเตะทีฝีมือแข้งซ้ายครับสวยครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายนี่ถึงก็หยุดทีเดียวครับเจมส์สันบอกหน้าตาเป็นอาวุธนักเหรอหน้าตาเป็นอาวุธนักเหรอศอกสักทีดีไหมแม่จะบอกตามตรงครับเดินคู่กับผมนี่เบียดกันเลยครับสำหรับลีโอปิโตโอ้โหแข้งซ้ายสวยงามแข้งขวาอีกทีนึงบอกเชียร์ก็ร้องสาวๆก็บอกว่าซ้ายยาวซ้ายยาวโดนซ้ายเลยครับซ้ายยาวครับจัดให้ครับเจมส์สันเดี๋ยวอีกคนนึงยิ่งรอคนนี้อีกพี่ชายของเขาครับออกตัวครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดินทางมันยกที่3นะครับดูง่ายๆครับว่าระบบการหายใจของลีโอปินโตนี่ดีมากในส่วนผู้ต่อสู้นี้เป่าปากแล้วนะฮะอุ้ยสับศอกซ้ายครับหน้าบาดเสียวกรรมการแยกออกมาครับต
รรมการชยุทธนะครับแยกออกมาเขาขยันนะถามแล้วว่าวันหนึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยเขาวิ่งวันละ15กิโลครับพี่น้องคู่นี้ฮะอันดวนและปิ่นโตคือขยันมากแล้วก็รักมวยไทยมาตั้งแต่เด็กเอาละฮะตีกองเชิดนะครับยกสุดท้ายมีศอกพยายามจังหวะสับอยู่นะครับศอกถ้าท่านผู้ชมเข้ามาชมที่เวทีแห่งนี้นะครับที่อาคารยมิบุตรนี่จะเห็นความตื่นเต้นปีกองเชิดเร้าใจเวลาที่มวยคู่ขี้สูสีเรื่องแรกมากันนี่ปีกองเราขยับให้สนุกขึ้นนะครับโอ้โหตื่นเต้นจริงๆก็ดูของสดดีกว่าผ่านจอทีวีอยู่แล้วนะครับถ้าสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็แล้วแต่นะครับสนามหน้านะครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปิครับวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนครับส่วนรอบชิงชนะเลิศ22ธันวาคมที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับสำหรับไทยไฟท์2013นะครับคุมเชิงอยู่หมดแล้วฮะตอนนี้ฮะสลับลีโอดึงบ้างเตะบ้างนี่คือลีโอนี่เขาเสียเปรียบน้ำหนักนะฮะวันนี้เสียเปรียบรูปร่างก็เวทของลีโอจริงๆแล้วน่าต่อยักร้อย54กิโล54 55วันนี้ปล่อยมาต่อย59เพราะนั้นหลักเหลี่ยมบางทีความหนักอาวุธเนี่ยจะเบาไปนิดนึงเอาแล้วครับยกสุดท้ายแฟนมวยกรี๊ดทั้งสนามก็ต้องปรบมือครับต้องปรบมือให้กับเจฟเฟอร์สันวูฟด้วยนะครับถือว่าเป็นมวยเลยครับเป็นมวยเลยทำให้ลีโอนี่มีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันดูภาพช้าๆครับจังหวะออกแข้งขวาสวยครับกระแทกหมัดขวาไม่โดนครับเบื้องไปแข้งซ้ายสวยเหมือนกันครับเจฟเฟอร์สันแต่ว่าโดนเกี่ยวครับหงายท้องครับจังหวะลุกไล่ของเจฟเฟอร์สันสับศอกขวาครับล็อกอยู่ครับการป้องกันตัวที่ดีคือการตั้งการให้สูงเข้าไว้พบกับคุณแมทธิวครับ And the winner is France Leo Pinto ซูเปอร์ไฟท์ครับ59กิโลกรัมครับผลปรากฏว่าลีโอพินโตครับผู้น้องของตระกูลพินโตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจฟเฟอร์สันวูฟจากบราซิลก็ได้รับเสียงปรบมือกรี๊ดกราดอย่างกึกก้องจากแฟนๆสาวๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครับมาดูยอดแสนไกลเจอกับวลาดิเมียร์คอนสกี้นี่ถ้าไม่ห้ามท่านอาจจะยาวเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวแหมเวลารายการสดมีน้อยนะฮะขอบคุณท่านอีกทีนะฮะคุณแมทธิวบนเวทีเลยครับเชิญครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับกับเข้าสู่ไทยไฟท์2013ช่วงทัวร์นาเมนต์แล้วครับอย่าลืมนะครับผู้ชนะของแต่ละคู่ที่เป็นทัวร์นาเมนต์วันนี้จะเข้าสู่ไทยไฟท์รอบต่อไปครับแล้วก็ชิงชนะเลิศกันแน่นอนฮะในเดือนธันวาคมนั่นเองฮะเอาละครับมาถึงรุ่นใหญ่กันนะฮะนี่คือรุ่นพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับผมนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศสโลเวเนียครับมาพร้อมสถิติการชก65ครั้งชนะ42ครับคนนี้เป็น Intercontinental Champion ของ WPMF ซะด้วยครับไม่ธรรมดาจริงครับเขาถึงได้รับฉายาว่าไอ้ยักษ์อมหิต So ladies and gentlemen please put your hands together and welcome the savageVladimir Konski! Mare! Vladimir Konski, the savage, Ayak Amahit, Ratet Slovakia.และสำหรับคู่ต่อสู้ของเขานะครับเป็นยอดมวยไทยที่เรียกได้ว่าสมบัติของชาตินะฮะมีสถิติการชก255ครั้งชนะ213ครั้งผ่านสังเวียนมาแล้วทั่วโลกครับ
แต่ณสังเวียนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะฮะเขาจะขอสู้เพื่อเขาจะขอสู้เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินครับยอดมวยจากหนองบัวลำพูขอเสียงต้อนรับขุนศึกคู่ปัตตภียอดแสนไกลฟ้าเทพอวตารไทไฟแสนไกล Fairtex ขุนศึกคู่ปัตตภีประเทศไทยยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวนี้ที่เราจะเคี่ยวข่าวและพุ่งหมอข้าวมีแห่ฟ้าวงรอบลุยเข้ามาฆ่าศึกนึกถึงความเป็นไทยดีกว่าไปนำท่านผู้ชมกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดไทไฟ2013ครับนี่เป็นรุ่น70กิโลกรัมนะครับเป็นมวยรอบยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมครับมิสเตอร์ป๋องสมรักแล้วก็สมจิตครับร่วมกันบรรยายมาดูประวัตินักชกจากสโลวาเกียครับวลาดิเมียร์คอนสกี้นักชกจากสโลวาเกียครับเจ้าของส่วนสูง184เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมครับพูดถึงสโลวาเกียเนี่ยก็แต่ก่อนชื่อเดิมก็คือเช็กโกสโลวาเกียครับและตอนนี้มาแยกออกเป็น2ประเทศก็คือสาธารณรัฐเช็กแล้วก็สโลวาเกียนี่แหละครับครับมาดูมุมดำของเราครับขุนศึกคู่ปัตตภียอดแสนไกลเฟเทคนะครับนี่ก็คือโอ้โหครับต้องยอมรับว่าเป็นนักมวยดังของไทยคนนึงครับชื่อจริงชื่อว่ายอดธนงโพรัตน์นะครับเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องเอาละฮะวันนี้ทางภาคอีสานเราได้เชียร์มวยทั้ง2คนแล้วเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่านะฮะต้องมาดูกันครับน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด255ไฟล์ด้วยกันโอ้โหครับเยอะมากชนะ213ไฟล์แพ้41เสมอเพียง1ไฟล์เท่านั้นครับยอดแสนไกลเนี่ยสีเสียงนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเจ้าเดียวครับไทยไฟยิ่งใหญ่จริงๆแสงสีเสียงและความบันเทิงด้านหน้าเวทีเนี่ยยิ่งใหญ่มากการเปิดตัวของนักกีฬานะครับยอดแสนไกลแฟร์แท็กเนี่ยถือว่าเป็นยอดมวยรุ่นใหญ่ที่เก่งที่สุดนะครับในตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยก็เป็นยอดไอแอดนะครับต่อยมาใหญ่ก็เป็นระดับแชมป์เวทีลุมพินีถือว่าเป็นมวยใหญ่ที่เก่งที่สุดในยุคนี้นะครับ คือไปตะเวนชกเมืองนอกอย่างเดียวสมัยก่อนนี่เป็นยอดแสนไกลสิครูออสครับเป็นยอดไอแอดนักล่าเดิมพันตอนเด็กเลยนะครับพอตอนใหญ่เนี่ยก็เป็นแชมป์ลุมพินีจนไม่มีคู่ชกแล้วก็ไปชกเมืองนอกอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นของจริงครับผมดูแฟนมวยสิครับแฟนมวยรุ่นนี้ทั้งต่างชาติและคนมีอายุมาดูกันเอามาดูยกที่1ครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เปรมบุษราคำวงนะครับเจ้าของสีเสื้อแฟร์เทคนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้เราได้เปรียบตรงที่เตี้ยกว่าครับเตี้ยกว่า13ซมเตี้ยกว่าได้เปรียบแล้วครับคุณป๋องได้เปรียบที่เตี้ยกว่าโอ้โหก็แต่ประสบการณ์ IQ มวยไม่ต้องห่วงฮะยอดแสนไกลหรือว่าเบอร์1
ของเมืองไทยในมวยใหญ่นะครับตั้งแต่เล็กยันโตเนี่ยเป็นนักล่าเดินพันเหมือนกันนอกจากกับตัวเล็กแล้วยังเดินเข้าหาด้วยนะฮะเป็นจอมฝีมือเป็นนักล่าเดินพันแล้วก็เดินสายต่อยทั่วโลกที่อเมริกานี่มีบริษัทเซ็นสัญญาต่อยในสกัดเลยนะฮะปีละ5ไฟนะครับไฟนึงก็เป็นล้านเหมือนกันนะครับครับผมถือว่าดังมากในต่างชาติครับผมครับเดินเข้าหาครับทางด้านของยอดแสนไกลครับเล็กกว่าสั้นกว่าครับแต่ว่าความเป็นมวยเหนือกว่าแน่นอนครับโอ้ยต้องระวังกับปั้นขวาครับฮุกซ้ายคืนโดนกระแทกหมัดซ้ายมาครับยอดแสนไกลพยายามกระชับพื้นที่เข้าไปครับบีบให้พื้นที่เหลือนิดเดียวครับอ้าวพยายามจะตัดไปดีครับออกแข้งซ้ายหลักทุกลูกนะครับหลักทุกลูกแล้วก็พื้นเพเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับพอเจอฝรั่งนี่ไล่เตะนิ่มเลยครับผมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการภูกิจพรามประยูนครับให้คะแนน3ท่านมีสมเกียรติพึ่งแดงอรุณกุมุตชาติและชนะทัศน์มงคลสิโอ้โหดังเพี้ยครับนายยุคนี้ชกประจำอยู่อเมริกาฮะอเมริกานี่มีบริษัทจัดประจำเลยฮะประธานจัดเลยนะครับยอดแสนไกลนะครับเป็นยอดแสนไกลนี่เป็นมวยที่อาวุธแข้งนี่หนักมากเพราะนั้นดูการเตะเขาครับจะเตะเข้าที่แขนของผู้ต่อสู้ครับครับแม่เล่นของสูงเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ขาหลักตัวเองไม่ดีครับก้นจำเป้าลงไปครับยอดแสนไกลพยายามวนออกขวาออกซ้ายครับทางด้านของคอนเทสกี้นี่ครับโอ้โหสูงกว่าเอามืออุดจมูกซะเลยไฟสุดท้ายไปต่อยกับชิกกี้นะครับชิกกี้มิกกี้ที่ต่อยคนนักชกจากอเมริกาล็อกเลยยอดแสนไกลต่อยล็อกเลยครับเอาละเดินเข้าหาครับยอดแสนไกลครับพุ่งขวานำที่อเมริกาเลยนะครับโอ้โหตายครับโอ้ยโอ้โหศอกนี้ครับพัดมาลาครับขาค้างครับอันตรายทุกหย่อมยากครับแม่ไม้มวยไทยนี่แหละครับตาค้างเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเผลอไม่ได้ครับถือว่าเป็นศอกแรกของเขาเลยนะครับพยายามให้ผู้ชกนี่ตายใจในเรื่องของแข้งครับและก็หมัดครับพอเข้าประชิดได้ครับเข้าประชิดเท่านั้นแหละฮะศอกสั้นโอ้โหทัดมาลารุ่นนี้ทัดมาลาครับทัดมาลาโอ้โหก็บอกแล้วคือเป็นมวยใหญ่ที่เป็นต้นเก่งมาแต่เด็กนะครับคือระหว่างช่วงคางกับคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ในช่วงของศอกพอดีตอนเด็กเนี่ยเป็นนักล่าเป็นพันเลยแถบอีสานเนี่ยครับพอเข้าเวทีกรุงเข้าเวทีลุมพินีล่ามเดือนก็เป็นระดับแชมป์จนน้ำหนักเยอะไม่มีคู่ชกนะครับนี่ภรรยาแล้วก็ลูกนะครับทางด้านของยอดแสนไกลครับภรรยาสวยลูกน่ารักนะครับช่วงนี้ก็ต้องหาเงินเยอะหน่อยครับยอดแสนไกลครับครับศอกเดียวไม่เหลียวหลังครับทางด้านของยอดแสนไกลแฟร์เทคครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับครับโอ้โหถือว่าออกมัดออกศอกนี่แบบเจ๋งจริงๆเอามาดูภาพช้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับพอเข้าประชิดเสร็จคู่ต่อสู้เหรอทับมาลาลูกนี้สั้นๆใกล้ๆแคบๆแหวกกากเข้าไปทับแหวกกากเข้าไปเลยมีช่องนั้นช่องเดียวแล้วครับแล้วก็ทำได้ทันทีครับดูครับดูครับเล็กๆเราก็งัดศอกซ้ายขึ้นมาครับช่องแคบมรกาหรือเปล่าหุ่นแล้วหุ่นเขาเหมือนนักรบโบราณเลยนะหุ่นหน้าตาเนี่ยเป็นทางด้านของนักชกจากไทยของเราครับยอดแสนไกลแฟร์เทคครับเอาชนะน็อกวลาดิเมียร์คอนสกี้ยักษ์ใหญ่จากสโลวาเกียนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จครับในรุ่น70กิโลกรัมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมโฆษณาสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับกลับเข้าสู่ไทยไฟท์2013นะฮะเมื่อสักครู่ตอนที่ยอดแสนไกลต่อยแหมผมก้มไปดูโทรศัพท์แป๊บเดียวครับผมเงยหน้าขึ้นมาอ้าวจบซะอย่างนั้นมันเร็วเหลือเกินของคนดีโอ้โหความดุเด็ดเผ็ดมันบนเวทีนี้นะฮะรับประกันความสุดยอดของมวยไทยเลยครับคุณแมทธิวฮะห้ามพลาดฮะคู่ต่อไปนี้ก็เช่นกันนะฮะชกกันในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศยูเครนนะครับชกมาแล้ว29ครั้งชนะ24ครั้งนะเป็นแชมป์ WKN European Pro Champion ซะด้วยฮะนี่คือ The Phantom ครับขอเสียงต้อนรับรุสลันชูซิเรนโกรัสลันชูซิเรนโก The Phantom จอมมาสูงร้ายประเทศยูเครน
ักมวยที่ค่อนข้างจะมีขนรุงรังสักนิดหนึ่งนะอาจจะสร้างความจั๊กจี้แก่คู่ต่อสู้ได้และคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยจากประเทศญี่ปุ่นสถิติการชก32ครั้งชนะ20ครั้งจิตวิญญาณนักรบนักสู้บูชิโดเต็มตัวครับขอเสียงต้อนรับนักรบอาทิตย์อุทัยซาโตะโชตาโชตะนักรบอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นกลับมาติดตามกันต่อครับพี่น้องแฟนหมั่นมวยทั่วประเทศครับยังอยู่กับไทยทีวีสีช่อง3ยังอยู่กับไทยไฟท์2013ครับและก็นี่เป็นมวยรอบครับ67กิโลกรัมครับใครชนะจะเป็นคู่ต่อกรของฟ้ามงคลสจแดนระยองครับคุณสมจิตครับนี่แหละครับมาดูคู่แรกเลยครับคนนี้ครับมุมขาวครับลัสแลนครับจอมอสูรร้ายนี่คือฉายาของเขานักชกจากยูเครนสูงถึง177ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด29ไฟชนะ24แพ้5ไม่เสมอใครเลยครับส่วนด้านของมุมดำครับซาโตะโซตะแม่ชื่อเหมือนขนมจริงๆนะฮะครับชื่อน่ากินน่ากินครับแต่ว่าหน้าตานี่แม่หน้าตาแกดุมากอายุ31ปีครับเกิดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตร67กิโลกรัมครับผ่านการชกมวยไทยมา32ไฟชนะ20แพ้9แล้วก็เสมอ3ครับคู่นี้นะครับก็ต้องรู้ลุ้นนะครับว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งจะต้องไปเจอนักมวยไทยของเรานะครับซึ่งต้องดูฟอร์มไปไว้แล้วครับว่าคู่ต่อสู้เป็นอย่างไรรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบที่2ครับวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนครับเตรียมเซตเวลาให้เรียบร้อยครับไปเจอกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิแล้วก็นัดชิงชนะเลิศครับ22ธันวาคมครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับรายการยิ่งใหญ่ครับไทยไฟท์2013ครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สิ้นปีและบิ๊กแมตช์จริงๆในวันนั้นเจอกับเราที่นั่นด้วยครับยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนะครับก็นี่จะครบ3ชั่วโมงไปแล้วนะครับสำหรับไทยไฟท์ก็เป็นการเติมความสุขให้กับพี่น้องแฟนหมัดมวยรวมไปถึงประชาชนทั่วประเทศครับรวมไปถึงอีกหลายๆประเทศด้วยนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดวันนี้วันปิยมหาราชครับครับหยุดอยู่บ้านก็เปิดไทยทีวีช่อง3ดูภาพคมชัดนะฮะนี่ครับการไหว้ครูของแล้วก็อย่าลืมนะครับมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ครับภายใต้การทำงานของสปอร์ตอาร์ตแล้วก็ทีมงานไทยไฟครับนั่นก็คือไทยไฟคาดเชือกครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงรอบ4คนสุดท้ายกำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับลุ้นกันระทึกจริงๆนะครับเพราะว่าการออกแข้งแทงเข่าหรือการชกแต่ละหมัดของไทยไฟคาดเชือกนี่อันตรายนะครับโอ้โหครับดูแล้วตื่นเต้นจริงๆก็ติดตามนะครับทางไทยทีวีสีช่อง3ทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.โอ้โหชั่วโมงครึ่งเต็มๆครับครับก็เห็นทั้งวัฒนธรรมไทยครับอัตลักษณ์ความเป็นไทยครับผมฮะแล้วก็ศิลปะความเป็นไทยครับอยู่ในนั้นทำให้นักมวยต่างชาตินี่ชอบมากนะครับครับแม่วันนี้สาวๆนี่มาดูมวยไทยไฟกันเยอะนะครับโอ้โหตอนนี้มวยนี่ไม่ใช่ว่าจะตกลงนี่ไทยไฟนี่ห้ามคนขี้เหร่เดินเข้ามาหรอครับหรือยังไงฮะไม่ละฮะส่วนใหญ่แล้วคนหน้าตาดีครับเข้ามาจริงๆแล้วดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไทยไฟของเรานะครับมีการเอนเตอร์เทนตั้งแต่เปิดตัวเสียงเพลงต่างชาติมาจากประเทศไหนก็เปิดประเทศนั้นเลยเพลงกัน
กแจงขึ้นมาเลยทีเดียวครับยิ่งผมเพิ่งกลับมาจากประเทศรัสเซียนะครับไปเป็นทูตวัฒนธรรมมวยไทยเพิ่งกลับมาเมื่อเช้าฮะครับเขาพาไปดูโรงเรียนฮะโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยระดับมัธยม7ขวบนี่เริ่มฝึกมวยไทยแล้วครับพออายุ10ขวบนี่กฎหมายรองรับเลยนะ10ขวบให้ชกได้ครับแต่ว่าชกเป็นมวยไทยสมัครเล่นใส่เฮดการ์ดใส่อะไรยกละ1นาทีครับผมเนี่ยไปมอบเหรียญรางวัลให้แล้วนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมของชาวต่างชาตินะครับคือยูเครนเองนะครับอย่างบนเวทีเนี่ยก็แยกตัวมาจากรัสเซียแล้วก็หลายพื้นที่นะครับในยุโรปนะครับแล้วก็ทั่วโลกครับครับกำลังสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมลูกหลานของเขาให้หันมารู้จักมวยไทยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากยิ่งขึ้นครับนะครับยิ่งมีความภาคภูมิใจยิ่งการไหว้ครูนะครับการไหว้ครูการไหว้สี่มุมการเหมือนคือประเพณีวัฒนธรรมไทยเลยเนี่ยคือภูมิปัญญาของปู่ทวดเรานะครับเป็นภูมิปัญญาซึ่งตอนนี้รุ่นหลานเอามาส่งเสริมให้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วครับขอให้ทุกคนภาคภูมิใจนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับครับนี่คือมาดูคู่นี้ครับการเอาซ้ายโอ้กัดซ้ายทั้งคู่เลยครับนี่ครับชิงจังหวะอย่างเดียวครับคู่นี้ดูแล้วเพราะซ้ายทั้งคู่ไรออกแข้งแทงเขาได้เยอะกว่าไอ้อุ้ยลูกนี้ลูกสีบดยาโอ้โหเป็นมวยในโอ้โหสับต่อขวาแทงกับขวาครับอยู่ไหวไม่ไหวครับพลิกเอาล้มลงไปครับโอ้โหแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีครับซาโตโซตะวินาทีทองของยุคแกเจ็บนะครับโอ้โหโซตะนี่แกเจ็บแต่แกยังนิ่งอยู่ครับโซตะนี่นักมวยจากญี่ปุ่นนี่ฮะเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วนะเวลาเตะมาให้โมโหบ้างครับต้องรู้จักโมโหครับแต่หน้าตาแกเหมือนเดิมครับโดนเตะโดนเตะเมื่อไหร่ให้ ให้เตะใช่ไหมฮะให้เตะมาไม่ไหวฮะนักมวยจากยูเครนคนนี้ทั้งยาวฮะหมัดก็ยาวแข้งก็ยาวต้องระวังครับดูการออกหมัดนี่น่ากลัวมากครับแล้วก็แข้งเข่าศอกครบถ้วนครับมาดิญี่ปุ่นตัวนี้ฮะมาดิสู้นะฮะดูสายตาความมุ่งมั่นเตะขาด้วยศอกกลับครับอุ้ยโอ้ยด้วยศอกครับโอ้โหนักรบเลือดบูชิโดครับโอ้ยบวกศอกซ้ายครับโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับซาโตะโดนศอกซ้ายทีนึงครับมึนหรือเปล่าเมาหรือเปล่ามาดูกันก็ชี้แล้วครับแตกหรือเปล่าครับแตกหรือเปล่าไม่รู้ครับยังโอ้ยแตกครับแตกครับโอ้โหเลือดครับได้เลือดแล้วครับเลือดสับศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหแต่ก่อนนี่นักชกต่างชาติเขาจะกลัวศอกแต่ทุกวันนี้เขาฝึกเรื่องของการใช้ศอกช่ำชองเชี่ยวชาญครับต้องเรียนรู้ครับเขาเอาตำราอะไรคำไทยโบราณมาใช้ไงครับเกียดอะไรให้ฝึกกันนั้นเออเกียดปลาไหลใช่ไหมเกียดปลาไหลก็ต้องกินปลาไหลครับเกียดปลาไหลเกียดปลาไหลอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือครับนี่แหละครับเกียดศอกต้องมาฝึกศอกถูกต้องครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่นึงครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับพวกเรา3คนครับมิสเตอร์ฟองสมรักสมจิตครับยังอยู่กันครบศอกลูกนี้แหละครับทำให้โซตะต้องแตกที่เห็นนะครับนี่ก็คือท่านผู้บริหารอีสุตรีเพชรนะครับประเทศไทยจำกัดนะฮะก็มานั่งลุ้นขอบสนามเลยนะครับนี่ฮะเห็นซาโตะไหมครับอันนี้ไม่ได้ว่าโกรกสีผมนะครับนี่คือเลือดฮะที่โกรกคือสีทองไม่ใช่โกรกสีชมพูนะครับเลือดสดๆครับจากพิษศอกของนักชกยูเครนครับมาดูยกที่2ต่อครับจะใช้กลยุทธ์ไหนครับคุณสมรักเท่าที่ดูเนี่ยทางด้านนักชกจากญี่ปุ่นก็บอกแล้วไงฮะเมื่อกี้ผู้บริหารอีซูบอกว่าเฮ้ยยูอย่าไปให้เยอะตอบโต้ป่ะ ตอนนี้เริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วเขี่ยขาไปก่อนครับใส่บล็อกแล้วเอ้ยมีหมัดสวนเข้าไปแล้ว อุ้ยโอ้ยเกือบพอขาดครับมาแข้งซ้ายนี่บาดเสียวฮะเอามาโอ้เล็กกว่าด้วยครับเดินแล้วครับญี่ปุ่นเดินคุณเดินเตะไปก่อนอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าอาวุธแต่ละดอกแต่ละหมัดแต่ละเข่าของนักชกยูเครนนี่หนักๆเน้นๆเนื้อๆจริงๆนี่ขนาดเราไม่ได้โดนเองนะครับเฮ้ยโดนๆๆไอ้โดนอีกแล้วเขาเน้นอาวุธออกจริงๆฮะดูสิครับโอ้ยโดนซอยนะโดนไปแล้วครับโดนศอกซ้ายไปอีกแล้วครับซาโตะขยับเข้าหาครับตัวเล็กกว่าครับแต่ด้วยหัวจิตหัวใจของนักสู้ซามูไรรายนี้ดูไม่ใช่หัวแดงอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่โดนเลือดที่ศอกจะมีเลือดติดศอกเลยฮะแทงเข่าขวาครับคุสนิเรนโดนิเรนโคนะครับอ้าวสับศอกซ้ายครับโอ้ยโดนศอกอีกแล้วครับโอ้ยเลือดเต็มเลยฮะกำปั้นซ้ายโอ้ยบวกพยายามบวกเหมือนกันซ้ายลำตัวแล้วก็ขวาบน
เลือดแตกเหมือนกันนะฮะแตกเหมือนกันหรือเปล่าฮะหน้าผากไม่เลือดครับหน้าผากไม่เลือดเหมือนกันเอาละครับกรรมการต้องจับก่อนนะฮะว่าดูแผลที่แตกนี่เป็นยังไงบ้างครับเหนืออื่นใดนะครับเหนือจากการแข่งขันความปลอดภัยนี่สำคัญครับกรรมการพักดีบุญกิจครับให้แพทย์สนามขึ้นมาเช็คดูครับชกต่อได้ไม่ได้ไกลหัวใจไหมไกลหัวใจไหมดูปุ๊บนี่ครับบอกว่าไงชัดชัดครับท่านผู้ชมครับแผลแตกไหวไหมฮะไหวครับป้าเอามาดูกันต่อครับคุณหมอไม่ได้เจ็บเองนี่ครับไม่ไหวได้ยังไงครับไม่โดนจุดสำคัญนี่ฮะอย่างคู่ก่อนมาโดนเปลือกตาเนี่ยถือว่าอันตรายครับครับแต่โดนบนศีรษะไม่เป็นไรครับแม่ยังให้ต่อได้ให้เป็นมวยความหนักน่วงต้องยอมรับครับยูเครนหนักทุกลูกจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาเตะตัดล่างนอกจากแตกแล้วจะมีโนด้วยนะครับหน้าตานี่โอ้โหจะญาติพี่น้องจะจำหน้าตาได้หรือเปล่าไม่รู้ครับซาโตะเขาเป็นคนญี่ปุ่นแต่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คำหนึ่งครับว่า no 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 โอ้โดนต่อยสายลำตัวครับเอาสายลำตัวครับแน่ล่างสลับบนอ้าวบวกศอกซ้ายพยายามบวกเหมือนกันครับพยายามบวกศอกเหมือนกันครับญี่ปุ่นโมโหนะครับแล้วมวยญี่ปุ่นเดิมโมโหเตะขาไม่โมโหได้ไงครับเองจะฟันอะไรนักหนาครับศอกเนี่ยเดินได้39ถอยอีก49ครับนักชกยูเครนบอกว่าโกรกสีทองมาเดี๋ยวจะโกรกสีใหม่ให้ว่าอย่างนั้นโอ้โหก้มรับศอกเลยนะครับต้องชื่นชมนะครับผมชื่นชมหัวจิตหัวใจเขาจริงๆครับญี่ปุ่นก็พยายามหักสองบวกอ้าวโดนหมัดไปแล้วบวกไปแล้วตัวเล็กกว่าด้วยอาวุธก็เบากว่าแต่ว่าหัวใจไม่เล็กกว่าครับหัวใจไม่เล็กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเลือดนักสู้ครับหมดยกที่2ครับโอ้โหครับท่านประธานอีสูนี่นั่งแบบนะสงสารเลยทีเดียวนะครับพักกันก่อนสักครู่นึงครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับโอ้โหนี่นะครับดูภาพช้าๆชัดๆครับโอ้ยอะไรสีเสียวทีเดียวครับถือว่าเสียวครับอย่างนี้ดูภาพที่การชกบนเวทีแล้วเสียวฮะมีเสียวมีซิดเลยที่โอ้ดูเลือดสิครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือการฟันห้ามเลือดเดี๋ยวการใช้วัสลินฟันเลยฟันศอกทีสาวๆได้อารมณ์เลยกันอี๋เลยกลัวครับคุณสมรักครับกลัวหรือชอบฮะถ้ากลัวต้องนอนอยู่บ้านนะแม่ถ้าชอบก็ถือว่าสาดิสแล้วล่ะครับไม่แน่นะยกที่3ครับยกที่3ครับสาวๆทุกวันนี้เขาชอบเนี่ยเลือดผู้ชายตัวจริงฮะครับเพราะว่าทุกวันนี้หล่อๆเนี่ยของปลอมเยอะคือเราไม่รู้ว่าใช่ผู้ชายหรือเปล่าใช่นี่มาแล้วมาให้มาสองยกแล้ววันนี้ฮึดเอาบ้างเน่เอาบ้างฮะคุณแสนชัยจ็อกเกอร์นะฮะอุ้ยอยู่ที่มุมมาติวเข้มใหญ่เลยฮะตอนนี้นักมวยไทยเก่าๆนี่ไปไล่ไปครูบาอาจารย์อยู่เมืองนอกเยอะด้วยวิชามวยไทยครับอย่างอเมริกานี่ก็มีใครพี่คุณโอ้ยคุณพลเอ้ยพี่เสกสรรจันทราเอ้ยหรือว่าจะเป็นหลายคนนะครับครับดูที่ดูบนเวทีกันก่อนครับแม่กำลังเข้มข้นโอ้โหก้มลงมาก้มมาโดนเข่าครับปันศอกขวาไม่ได้นะฮะถ้าวงในแล้วก้มหนีไม่ได้เลยตีไม่ได้ครับอยากจะบอกครับว่าเนี่ยเข่าในถ้าก้มมาเนี่ยอันตรายมากครับคุณครับครับเพราะนั้นเข่าในนี่ต้องแข็งไว้นะโอ้โหบางทีฮะนักชกของเราอาจจะเก่งในเรื่องการออกแข้งออกหมัดแต่ว่าพอวงในเสร็จตัวอ่อนนี่เสร็จเลยเหมือนกันนะสู้แล้วไม่นักชกญี่ปุ่นเขาเป็นประเพณีเขาพอเข้าใกล้เขาชอบก้มคาร์ล็อกคำนับให้ก้มคาร์ล็อกโอ้ยเอาละครับได้สองหมัดครับมาบวกแล้วมาบวกแล้วบวกแล้วมาดิมาดิมาดิโมโหโมโหมาบวกมาครับบวกมาโดนเตะก้นครับเล็กกับใหญ่ฮะแรงปะทะนี่มันต่างกันได้เห็นได้อย่างได้ชัดนะครับคุณปองโอ้โหบวกกันนี่เห็นเลยครับว่าใครกระเทือนกลับสองซ้ายครับเพื่อชื่อแล้วเดินเข้าหาซาโตะบวกไว้ซาโตะวิโต้บ้างมากับคนละหมัดมามาคนละหมัดคนละศอกเตะขาไปทีโอ้แกมาเร่งช้าเกินไปหรือเปล่าครับซาโตะครับหมัด1 2ออกแข้งซ้ายโอ้ยบวกศอกซ้ายครับโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับฟันศอกซ้ายอัปคัตแม่ซาโตะพยายามกัดฟันบวกหมัดซ้ายเหมือนกันครับแม่โอ้ยซ้ายลำตัวโยนเข่าซ้ายครับโอ้ดูแล้วเกินครับต้องจับตาดูแล้วครับนักชกจากยูเครนคนนี้เอาแทงเข่าซ้ายครับมาเป็นยาตำนานหลวงแล้วครับมากันเป็นชุดๆมากันเป็นอัลบั้มมาเป็นชุดๆมากันเป็นเสื้อผ้ามากันเป็นชุดๆโอ้โหหนักเหลือเกินดูสิครับโอ้โหโอ้แล้วออกหมัดได้คมออกหมัดได้ดีด้วยครับต้องจับตาดูครับนักชกจากรัสเซียครับคุสนีเรนโคครับคนนี้ครับไม่ธรรมดาครับ
วนซาโตเองก็ได้หัวใจนะฮะวันนี้คนไทยเชียร์ทั้งสนามเช่นเดียวกันครับหัวใจสู้จริงๆดูภาพช้าๆชัดๆนะครับจังหวะชุดนี้ครับแม่แกก้มหน้าลงมารับเข่าครับชุดนี้เนี่ยบอกตามตรงว่ามาเป็นแบบพยายามจะตัดล่างครับแต่ว่านักชกจากยูเครนรู้ตัวทันครับแล้วก็โดนไป2หมัดมาเป็นซึนามิเลยนะครับดูสวยครับนี่ฮะเข่าลอยอีกลูกนึงเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวครับ And the winner is Ukraine Ruslan Kucherenko เป็นทางด้านของนักชกจากยูเครนครับวันนี้ต้องจับตาดูครับเก่งจริงครับอาวุธครบเครื่องแต่สิ่งที่สวยงามที่สุดนอกจากการออกอาวุธแล้วก็คือการก้มกราบกันของนักมวยทั้งคู่ครับประเพณีในไทยที่สวยงามก็เราก็อนุรักษ์ไว้ทำให้ต่างชาติเขาทำตามนะครับครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวอองตุนวินโตกับกุสตาโวแมนเดสในซูเปอร์ไฟต์ตามมาครับกลับเข้าสู่ไทยไฟ2013นะฮะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะมาบอกกับแฟนหมัดมวยเช่นเคยนะฮะวันเสาร์ที่26ตุลาคมนี้บ่าย 3:30 นะฮะไทยไฟคาดเชือกอย่าลืมติดตามชมแล้วก็เชียร์นะครับสายโยกพุ่มพันธ์ม่วงแล้วก็สุขสาครสกลิ่นมีนะฮะถูกต้องฮะในรอบรองชนะเลิศนะฮะลุ้นให้2คนนั้นผ่านเข้ารอบชิงนะฮะนี่หัวหน้าทีมสมจิตสมรักษ์นี่ก็ทะเลาะกันอยู่ข้างล่างนี่นะฮะยังไงเดี๋ยวไปตัดสินกันวันที่26นี้นะฮะว่าใครชนะก็เข้ารอบชิงเลยฮะบอกเลยว่าดูเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้ไทยไฟ2013นี่เลยทีเดียวแน่นอนครับเอาละครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์ที่หลายคนรอชมครับคุณแมทธิวฮะแน่นอนครับเพราะว่าพระเอกของวันนี้มาแล้วนะครับนี่ฮะอีกสักครู่นี้ก็เจอกันแน่นอนครับนี่คือซูเปอร์ไฟท์สุดท้ายของวันนี้ครับ71กิโลกรัมคือพิกัดที่เขาจะชกกันนะฮะนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศบราซิลนะครับเขาได้รับฉายาว่าจอมโหดจากลาตินนะครับนี่คือ The Brutal Please Welcome Gustavo Mendes Gustavo Mendes The Brutal จอมโหดจากลาตินประเทศบราซิลจ้ะพี่จ้ะจ้ะจ้ะขอบคุณจ้ะพี่จ้ะโอเคทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวเอาล่ะสำหรับคู่ต่อสู้ของเขานะฮะอยากจะให้มองไปที่มุมของเขาก่อนเลยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าเจ๋งตั้งแต่พี่เลี้ยงนะฮะต้อนรับสายโยกพุ่มพันธ์ม่วงสุขสาครสกลิ่นเมฆนี่แหละฮะวันนี้นะฮะพักการชกจะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะฮะให้กับนักมวยคนนี้นะฮะห่างเวทีไม่ได้นะฮะฮะโอ้มาฮะต้องมาแล้วครับขอบคุณมากครับมาฮะไปตรงโน้นเลยฮะวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงนะฮะอย่ามายุ่งกับเราสองคนนะฮะอย่าลืมเชื่อกันตัวมากเอาละฮะจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักมวยไทยสัญชาติฝรั่งเศสครับแต่หัวใจไทยเต็มร้อยเลยทีเดียวและเขาจะขอจารึกชื่อครับว่าเขาเนี่ยนะฮะคือหนึ่งในยอดมวยไทยฮะถ้าเกิดผมเป็นผู้หญิงแล้วก็ผมจะยอมเป็นเมียมันนะครับเดอะเซนเทพมวยไทยอองตวนปิ่นโตอวตารไทยไฟท์
ลุกขึ้นมาสู้ใหม่จะแรงจะหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เนื้อชัยชนะองตวนปินโตเดอะเซนเทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศสหัวใจยิ่งใจไม่เคยแพ้ล้มลงก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่จะแรงจะหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เนื้อชัยชนะหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เนื้อชัยชนะคือหัวใจที่ไม่เคยแพ้จะหนักสักเพียงไหนหนักสักเพียงไหนด้วยใจอยู่เนื้อชัยชนะกลับมาติดตามไทยไฟ2013ครับคู่สุดท้ายครับไม่เกี่ยวกับมวยรอบนะครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ครับ71กิโลกรัมองตวนปินโต้ครับเจอกับกุสตาโวเมนเดสจากบราซิลกุสตาโวเมนเดสนะครับก็เป็นจอมโหดจากลาตินนะครับนี่ก็โหทั้งเต้นทั้งเตะฟุตบอลนะครับจากลาตินบราซิลครับสูง175ซมน้ำหนัก71กิโลกรัมชกมาแล้ว71ครั้งชนะ52ครั้งแพ้16ครั้งและเสมอเพียง3ครั้งครับมาจากบราซิลโอ้โหครับก็ย้อมสีผมมาสักสีเรียกว่าสีอะไรฮะสีม่วงเลยนะฮะแม่สวยงามเลยทีเดียวส่วนทางด้านของมุมดำนะครับองตวนปินโต้ครับอายุ22ปีครับจากเมืองตูลูสแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเจ้าของส่วนสูง183ซมน้ำหนัก71กิโลกรัมชกมวยไทยมา145ครั้งเอาชนะมา110ครั้งครับแพ้34เสมอ1ครั้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับนี่ก็เป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นเดียวกันนะครับอาชีพหลักนี่เป็นครูนะครับอาจารย์เสมาครับให้คะแนน3ท่านมีชนะทัศน์มงคลศิลป์อรุณภูมิตชาติและสมเจตพึ่งแดงและอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับท่านผู้ชมครับว่าการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่ของไทยไฟนี่ครับเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูได้อย่างดีมากเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงโอ้โหเมื่อกี้เป็นไงพลุโอ้โหระเบิดเสียงทุกคนจะกรี๊ดกราดกันเลยตื่นเต้นครับคนอื่นมีเม็ดเดียวฮะอันทวนนี่มี3เม็ดเลยครับผมก็อันทวนนี่เป็นนักมวยจากฝรั่งเศสที่มาอยู่เมืองไทยนานนะครับลีลาการชกนี่เร้าใจนอกจากลีลาการชกเร้าใจหน้าตายังเร้าใจอีกต่างหากนะฮะเมื่อกี้ไปแอบสอนมาแล้วครับว่าแมตช์นี้ต้องมีศิลปะมวยไทยอย่างเช่นศอกกลับเตะก้านคอแล้วมีอะไรอีกไหมครับมีสัก 2-3 ไม้ก็แล้วแต่ฮะก็แต่ว่าให้เน้นเป็นศิลปะมวยไทยครับแต่ว่าการชกครั้งนี้ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้นะฮะคือเมนเดสบอกว่าศิลปะมวยไทยมาเหอะระวังกับปั้นผมแล้วกันครับไปเมื่อกี้ไปแอบแนะนำแล้วไปสอนมาแล้วนะครับวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจัดให้เต็มเลยพี่บาสเขาบอกมาดูว่านักมวยฝรั่งเศสเนี่ยหรือนักมวยต่างชาติแปลกอย่างนึงคือสอนมาแล้วเขาจะทำเพราะเขาชอบชื่นชอบศิลปะมวยไทยอยู่แล้วแต่บ้านเราสอนให้ตายทำยากนักมวยไทยก่อนคอปั้มที่เขาอย่างเดียวนะครับมาดูว่าจะมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยกี่น้ำนะครับกี่ไม้นะฮะคุณพ่อขึ้นมาถอดมงคลนะครับสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้วครับบาทาลูกพักปุ๊บเดี๋ยวมีนะครับ
โกรธกันไม่ได้นะครับเรื่องนี่คือเป็นหนึ่งในแม่ไม้มวยไทยนะครับขึ้นเวทีนี่ต้องพร้อมโชว์ครับเผลอไม่ได้เผลอต้องโดนแล้วสมาธิต้องดีครับใช่ครับเมนเดสนี่เกรงหมัดแน่นแหละครับต้องระวังครับทางด้านขององค์ตรวจอาวุธอย่างอื่นดีกว่าเขาหมดครับแต่ว่าเมนเดสนี่เป็นมวยกำปั้นหนักโอ้สองกรรมการเสมาครับแยกออกมาไปครับองค์ตรวจนี่ระดับต่อยมาทั่วโลกนะครับเป็นแชมป์มวยไทยหลายอันนะครับแชมป์มวยไทยนี่หลายประเทศเลยนะครับที่ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็ชกเวทีมวยมาตรฐานอย่างราชดำเนินลุมพินีเป็นประจำอยู่แล้วครับภาคกับนักมวยไทยชื่อดังหลายคนแล้วครับและโดยเฉพาะอีกอาชีพหนึ่งของเขาครับก็คือการเดินแบบเสื้อผ้านี่นะด้วยหน้าตาแล้วก็หุ่นของเขาทำให้มีอาชีพหลายอาชีพครับที่เข้ามาหาก็อย่าว่าแต่สาวๆเร้าใจเลยครับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาขององค์ตรวจครับขนาดทุกบรรยายเนี่ยแทบจะกลายพันธุ์เลยครับครับโอ้ยอยากเขาไปกัดกล้ามเยอะเกินครับแหมพระคุณอะไรกินปูเยอะฮะกล้ามใหญ่มองไปมาเหมือนอ้ําอ่ะอ้ําอะไรฮะอ้ําอธิชาตินี่แหละครับแหมเรียกว่าอ้ําพัชราภาวายแต่ไม่โดนครับโดนหมัดออกแข้งซ้ายแต่เมนเดสนี่กุสตาโวเมนเดสครับไม่ธรรมดานะหล่อเหมือนกันนะครับคือถ้าไม่ย้อมสีผมขัดใจแม่จะหล่อมากกว่านี้อีกนะครับดูอันทวนนะฮะอันทวนนี่ออกลีลาเลยครับตอนนี้ต่อยด้วยความมั่นใจนะครับนักมวยนี่ยก1ยก2เนี่ยก็จะจับทางคู่ต่อสู้ก่อนนะฮะพอจับทางเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะด้วยความมั่นใจนะครับดูจากใบหน้าขององค์ตรวจนะครับอยากจะบอกคู่ต่อสู้แล้วกันครับว่าใบหน้าฉันอาจจะดูใจดีนะแต่ว่าการชกมวยฉันไม่ใจดีนะดูฮะเปลี่ยนหน้าแล้วก็เตะซ้ายลำตัวนี่สวยงามขยับเข้าหานะครับองค์ตรวจโอ้ยต้องระวังครับหุกซ้ายครับรอบวกอยู่แล้วครับหุกซ้ายลำตัวแล้วเตะขาครับองค์ตรวจขยับกระแทกหมัดขวาครับแม่ยิงมาตรงทีเดียวเตะขาหน้าสวยครับองค์ตรวจครับเมนเดสน่ะพยายามจะหุกซ้ายครับไม่ถึงครับโดนเตะขาหมดยกครับหมดยกที่1ครับพักกันก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวยก2 3ตามมากลับมาติดตามกันต่อนะครับดูภาพช้าๆชัดๆยกแรกครับแม่พยายามจะสับศอกขวาครับทางด้านขององตวนโอ้นี่แค่นี่ขนาดสับไม่โดนนะคุณสมรักษ์โดนนะอันนี้ถ้าเป็นภาษาเมืองเรียกกำลังฟันแค่ฟันไม่โดนจะกรี๊ดกันแล้วฟันศอกครับท่านผู้ชมครับผมนี่ขนาดฟันไม่โดนนะครับครับถ้าฟันโดนนี่สลบแน่เอามาดูยกที่2ต่อครับของตวนพี่โตสวยฮะการออกอาวุธมวยไทยสวยงามฮะเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กนะฮะอันตัวเป็นธรรมชาตินะครับของอาวุธออกซ้ายสวยครับเดินครับเดินแทงเข่าขวาครับแล้วก็ดูการจับแขนครับโอ้ยแทงเข่าขวานี่จับแขนมีหนีบแขนด้วยนะครับแล้วก็เหวี่ยงครับเทคนิคเหลี่ยมอีกมีครบทีเดียวเหลี่ยมนี้ถือว่าเหลี่ยมคนไทยจริงๆครับของตัวปิโตแทงซ้ายพูดง่ายๆก็คือเป็นฝรั่งหัวใจไทยแหละครับออกส่วนแต่ว่าเมนเดสครับไม่ธรรมดานะครับเขาก็นิ่งนะครับนิ่งแล้วก็เกรงกับปั้นแน่นเหมือนกันมาดูดีนะการนิ่งของเขาเนี่ยเขาจุกหรือเปล่าอาจจะจุกนะ เดินเข้าหาแล้วครับเมนเดสของตัวไม่ถอยครับเนี่ยต้องระวังครับพุกซ้ายออกแข้งซ้ายสวยครับเมนเดสของตัวต้องออกอาวุธชัดเจนนะออกซ้ายสวยเกตปลอดอาวุธครับตรงนั้นประสานแข้งครับแข้งต่อแข้งนี่องตัวหนักกว่าครับสับต่อครับโอ้โหสับต่อขวาอีกทีนึงจะสับอีกครับแม่องตัวนี่กะว่าคอขาดมั้งฮะเมื่อกี้จะสับหนักเหลือเกินคือเห็นฟ้ามงคลสับนะฮะได้ผลครับโยนเข่าขวาครับโอ้ยเข่านี้ครับเข่านี้แก้ยังไงครับเมนเดสโอ้ยแก้อะไรไม่ทันแล้วครับเดินครับออกตัวโอ้ยโยนเข่าขวาครับแล้วก็โหนครับสับศอกซ้ายครับฤาษีบทยาครับเอาละครับเริ่มมาเป็นชุดอีกแล้วจัดยาตำราหลวงให้อีกแล้วทั้งล่างทั้งบนระวังบนเคลียร์ล่างเริ่มลูกช้าแล้วครับเริ่มลูกช้าแล้วครับลูกช้าครับลูกช้าแล้วหันมามองทีมงานแล้วครับหัวบ้านบราซิลไปทางไหนครับหาทางกลับบ้านแล้วครับแทงเข่าขวาครับออกตัวเอสตีเข่าขวาแหมกรรมการเสมาครับ
พอจับแล้วตีไม่ได้นี่กรรมการแยกทันทีครับแข้งซ้ายครับเมนเดสของตัวเดินครับถีบซ้ายนำของตัวบอกว่าจะหนีไปไหนมาให้ตีซะดีๆมาให้ตีซะดีๆครับแต่เขารัดโอ้ยหัวที่หัวตำครับเดินขยมแล้วครับองตวนครับมั่นใจแล้วครับว่าเมนเดสไม่น่ามีอะไรมากครับอ้าวเตะขาองตวนเดินครับเมนเดสแม่เบิ้ลมา 2-3 แข้งครับแหมต้องระวังหมัดต้องระวังหมัดครับต้องระวังหมัดง้าง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 อาจจะตัดล่างไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้ตีเข่าก่อนจ่าครับเมนเดสโอ้ลุ้นเหนื่อยครับพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาติดตามไทยไฟ2013ครับยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมครับมิสเตอร์ป๋องสมรักแล้วก็สมจิตครับร่วมกันบรรยายนี่ครับยกแรกยกที่2ใช่ไหมฮะครับแข้งต่อแข้งนี่ต้องยอมรับว่าปินโตนี่ยาวและหนักกว่านะครับมาดูยกที่3ครับการแก้ทางมวยของนักชกจากบราซิลรายนี้จะเป็นอย่างไรยกเดียวยกสุดท้ายครับสำหรับซุปเปอร์ไฟท์ครั้งนี้อองตวนปินโตครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า2นักชกตัวแทนของเรานะครับที่ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้วก็คือทางด้านของฟ้ามงคลสจแดนระยองครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศอกครับแผลเวอร์ทีเดียวครับส่วนยอดแสนไตแฟร์แต่ครับไม่ยอมน้อยหน้าครับก็ศอกทัดมาลาครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้จากยูเครนมาเช่นเดียวกันครับครับแล้วมาดูยกที่3ครับองตุมิโตเดินเข้าหาโอ้เหลี่ยมในหลักเหลี่ยมดีมากครับโดนกำปั้น 1-2 ครับเมนเดสพยายามจะสู้ด้วยหมัดครับตีซ้ายโจดกว่าครับสับศอกซ้ายครับองตวนตีเข่าซ้ายเดินเข้าหาครับโอ้โหถีบหน้าครับแม่โยนเข่าขวาครับโอ้โหเข่านี้สวยครับเต็มอกไหวไม่ไหวครับเมนเดสรัดเยอะไปแล้วครับเมนเดสครับองตวนเดินครับจะหนีไปไหนมาให้ตีซะดีๆอ่ะตีเข่าซ้ายครับโอ้ไม่ปราณีเลยครับเริ่มมองพี่เลี้ยงแล้วครับสำหรับเบนเดสของตัวไม่สนใจเดินเข้าหาเข้าวงในตีเขาโอ้โหเกิดคุกโอ้ยฟันต่อขวาฟันต่อขวาครับอยู่ไม่อยู่ครับตีเข่าซ้ายครับโอ้โหหัวที่หัวตำอย่างที่บอกครับว่าองตุปิโตนี่นอกจากหน้าตาดีแล้วใจไม่ดีเหมือนหน้าตานะจะบอกครับอยู่บนเวทีนี่แกคือเพชรฆาตคนหนึ่งครับเอาละครับเมนเดสเริ่มลุกช้าแล้วครับหนักก้นโอ้ยโอ้ยทีมหน้าเลยครับปล่อยขวาอยู่ได้ไม่ได้ครับเมนเดสโอ้ไม่ไหวแล้วครับเมนเดสเมนเดสไหวไม่ไหวครับงัดศอกงัดศอกตีตีไม่ไรไม่ตีไม่ตีแหมคิดช้าไปหน่อยครับกรรมการเสมาแยกออกมาตอนนี้ไม่ใช่ว่าย้ำอย่างเดียวครับย้ำย้ำครับสองอย่างเลยครับผมเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับเมนเดสโดนสับศอกขวาครับพยายามบวกศอกคืนครับเมนเดสความเป็นมวยมีน้อยกว่านะครับตอนนี้มีเลือดแล้วครับทางด้านของเมนเดสครับภาวนาว่าเมื่อไหร่จะหมดยกสักทีนานเหลือเกิน3นาทีเนี่ยแข้งซ้ายสับศอกขวาครับของตัวหนีแตกครับตอนนี้คุณป๋องครับแตกแล้วครับเมนเดสได้เลือดแล้วครับตอนนี้สีผมกับเลือดเก๋ดูกันไม่ออกอ่ะหมดยกสุดท้ายครับเป็นผู้รับเหมาครับรับทั้งยกเลยครับเมนเดสครับโอ้โหขาดทุนด้วยฮะปกติผู้รับเหมาจะได้กำไรนะฮะครับผมขาดโอ้อันนี้ขาดทุนเยอะเลยเอาละครับขอโทษกันไปครับหมดหน้าที่ของนักมวยมาดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับลูกนี้ครับศอกโอ้โหครับลูกนี้ทีมนี่ฮะบาทาลูกพักเป็นศิลปะที่สวยงามนะครับซึ่งองตุปิโตก็ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็ถือว่าใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้นี่ครับโยนเข่าลอยครับเต็มอกครับและพยายามจะบวกหมัดครับเมนเดสเดี๋ยวพบกับคุณแมทธิวครับ And the winner is Brad Antuan Pinto เป็นทางด้านของอองตวนปินโต้ครับนักชกฝรั่งเศสแต่หัวใจไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนกุสตาโวเมนเดสจากบราซิลไปได้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับ